รีวิวบ้านพี่จิ๊บเจ้าของ JB 10,000 ล้านรู้แค่ไหนไปดูกันเข้ามานะครับก็จะเจอกับรปภ.รักษาความปลอดภัยและเชือกเอ๊ะเชือกอะไรวะเนี่ยอ๋อเชือกกันขโมยรุ่นเงื่อนตะกุดเบ็ดบอกเลยถ้าโจรไม่ได้เรียนลูกเสือมานี่แกเงื่อนเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วประตูบ้านนี้โคตรหนัก10ตันได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตัวบ้านกันจะอลังการแค่ไหนโคมไฟเนี่ยราคา3ล้านบาทรวยเกินห้องนั่งเล่นตกแต่งไว้5ล้านห้องประชุมอีก10ล้านรวยเกินเปียโนตัวนี้ราคา7ล้านบาทอยากรู้ว่ามีดีอะไรไปดูที่ช่องจิ๊บๆนะครับส่วนนี้ก็โคมไฟอีกแล้ว3ล้านไอ้นี่ก็หลักล้านแน่นอนแล้วประเด็นคือตอนเข้าบ้านพี่จิ๊บนะครับผมได้ทำที่ล็อกประตูพังผมจะโดนกี่ล้านเนี่ยทุกคนไม่ได้การแล้วครับผมต้องหนีเข้าห้องลับชั้นใต้ดินนะครับโอ้โหห้องลับชั้นใต้ดินหรูมากขอแอบนอนแป๊บนึงแล้วกันเฮ้ยยังกับหนังเรื่องพาราไซต์อ่ะทุกคนป่ะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวชั้นที่2ต่อนี่นะครับห้องเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมรวมมูลค่าหลาย10ล้านใบนี้ใบเดียวก็6ล้านแล้วครับทุกคนภายนอกตัวบ้านมีสระน้ำที่สลักด้วย JAB สามารถมองลงมาจากดาวเทียมได้เลยโคตรเจ๋งเท่านั้นยังไม่พอยังมีเรือนสปาส่วนตัวมูลค่ากว่า10ล้านเอาไว้ทำสปาวันละเงาๆเฮ้ยอะไรเพื่อนนี่มันเลขาไปจิ๊บนี่ยังไม่พอหลังบ้านยังมีสวนแนว Tropical Rainforest สวนแนวป่าดิบชื้นซึ่งเหมือนยกป่าทั้งป่ามาไว้ที่บ้านรวมมูลค่ากว่า40ล้านบาทโคตรสุดกว่าไปจิ๊บจะมีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังความสำเร็จกันนี่คือบ้านหลังเก่าของไปจิ๊บเมื่อ30ปีที่แล้วและเบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือต้นมาลาวีต้นนี้ถูกกฎหมายต้องนานแล้วเหรอเนี่ย